สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอุณหภูมิตอนบนของประเทศไทยจะลดลงเล็กน้อยในขณะที่ฤดูหนาวปีนี้จะมีแนวโน้มสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้หลายจังหวัดทางประเทศไทยตอนบนนะคะหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นบางพื้นที่จะยังคงมีน้ำแข็งแข็งยอดดอยยอดภูนะคะก็จะมีโอกาสหนาวจัดค่ะขณะเดียวกันค่ะในช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็คงจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันได้อยู่ค่ะโดยวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะคะจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนค่ะและทะเลจีนใต้นะคะในขณะที่ลมตะวันตกในที่พัดปกคลุมทางด้านของภาคเหนือตอนบนที่จะทำให้ภาคเหนือนะคะและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าได้นะคะสำหรับในช่วงของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทางตอนบนนั้นจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าๆสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูนะคะของภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ราวๆ 7-11 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูทางภาคอีสานนะคะจะมีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดราวๆ 11-14 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางด้านของประเทศไทยและภาคใต้ในเวลานี้นะคะจะยังคงมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ของไทยนี้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทะเลทางด้านของทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอ่าวไทยค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะโดยจากการคาดการสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในบางช่วงขณะที่ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครยังคงมีเมฆบางส่วนด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้ว่าประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ฤดูร้อนปลายเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่สภาพอากาศในช่วงครึ่งปีแรกบางจังหวัดของไทยอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในฤดูร้อนบางแห่งอาจมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อความแม่นยำคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะในข่าวค่ำไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ